กุฏิตรงไหนรอบรอบกุฏิหน้ากุฏิข้างกุฏิหลังกุฏิที่หญ้ามันรกถึงมันมีหญ้าก็ควรที่จะให้เน้นให้พระขาวไปดูแลจัดเรียกว่าพัฒนาหรือกระเปียะทางเดินไปตรงนั้นทางเดินไปตรงนี้ลกก็ควรที่จะมีการถากการทางกันบ้างแต่รู้สึกว่ามีการทำกันอยู่แต่ตรงที่ยังไม่ทำก็ทางไปกุฏิใครกุฏิใครหรือไม่ใช่กุฏิของใครใครเห็นก็ต้องบอกให้เนรไปทำหรือไม่สะดวกในการที่จะบอกก็บอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปดูแล้วก็ควรทำอย่างไรก็ทำช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมเสนาสนะที่จะพักระหว่างพรรษาหลีกในการที่จะทำอันนั้นอันนี้ถ้าไม่จำเป็นทางเดินจงกรมของใครไม่เรียบร้อยส่องแซมจ้ะเดินไปเดินมาเดินไปทางนั้นทางนี้มีเวลาเดินไปเพราะเดินไปทางไหนก็วิเวกแต่มันก็ได้ประโยชน์ในการที่ได้ไปเห็นกุฏิตรงนั้นเสนาสนะตรงนั้นไม่ใช่เดินถ้าหากว่ากุฏิตรงไหนมีพระอยู่แล้วไปก็ต้องระมัดระวังมันเดินยังกลมอยู่หรือท่านนั่งสมาธิอยู่ถ้าหากว่าเดินยังกลมอยู่นั่งสมาธิอยู่หรืออยู่อย่างหรืออย่างอยู่ในกุฏินี่เราก็ต้องระมัดระวังการเดินอย่าใช่อย่าเดินดังเป็นการกระทบกระเทือนเดินไปดูนั่นดูนี่ควรที่จะเป็นอะไรบางทีกุฏิที่ไม่มีพระไปพักควรที่จะซ่อมแซมเพราะส่วนมากมันเป็นลักษณะกึ่งชั่วคราวกึ่งชั่วคราวตรงไหนชำรุดมีปลวกฝนมันสาดมันรั่วต้องควรที่จะทำยังไงในช่วงนี้ต้องดูพอที่จะซ่อมพอที่จะอะไรก็ต้องทำกันไปยากุฏิไม่มีพระอยู่ในใต้กุฏิชอบมียามีอะไรทางเดินจงกรมก็ชอบรกรงรังฝนตกบางทีน้ำซ้อไรต่อไรเหล่านี้ต้องดูต้องโปรดตาไม่ใช่ว่าไม่ดูอะไรสักอย่างเขาว่าดูหัวใจดูจิตดูใจนั่งไปตรงไหนเดินไปตรงไหนก็ดูได้ใช่คำพูดเมื่อกี้ไปตรงไหนเขาเยวเดินไปตรงไหนตรงกุฏิตรงไหนกุฏิตรงไหนในเมื่อไปแล้วจะมีความรู้สึกว่ากุฏินั้นก็อยู่สบายกุฏินั้นก็อยู่สบาย
ุติไหนในเมื่อผ่านไปแล้วจะมีความรู้สึกว่าอยู่สบายเพราะแต่ละกุติวิเวกทั้งนั้นเพราะเราทำกุติแต่ละหลังใช้เวลาดูตะเวนไปดูสองครั้งสามครั้งดูนั่นดูนี่ดูจนกระทั่งทิศทางลมในเมื่อเห็นว่าเป็นที่สบายและจึงทำแต่ก็ไม่ทำใหญ่ทำโตและก็ไม่ทำแข็งแรงแน่นหนาทำพอได้อยู่ที่อาศัยอย่างที่เห็นกันอยู่นี่เพราะเราทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ทำเพื่อถือการทำเป็นเครื่องอยู่ต้องดูแลเยียวยาซ่อมแซมกันอยู่ตลอดต้นไม้หรือต้นอะไรก็ช่างถ้าหากไม่จำเป็นอย่าไปตัดอย่าไปถางหลีกในการที่จะไปตัดไปถางต้นไม้แต่ละต้นเขามีค่าเท่าชีวิตมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ไม่เคยที่จะเบียดเบียนคนมนุษย์หรือพระเนรที่ไหนต้องหลีกในการที่จะไปเบียดเบียนเขาถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็เรื่องของความจำเป็นอยากคิดอยากทำไงก็ทำคิดยังไงก็ทำคิดยังไงก็จะถามยังไงก็ถามคิดจะตัดก็ตัดนี่อย่างท่านเอียงชอบมีนิสัยอยากคิดจะตัดก็ตัดอยากถามก็ถามแล้วไม่มีหัวในการที่จะไปตัดไปถามไปแต่งทำตรงไหนไม่ใครจะถูกใจต้องเกยปีหลายปีมาถางไอ้กอไม้ตรงริมทันทีริมไม้คันกูสานไม่โจดนะกอไม่โจดเรามองว่ามันงามสักแล้วมันเป็นม่านบังตาเพ้อแป๊บเดียวนะเพื่อนไอ้ใครไปถางจนหมดว่ามันบังว่ะก็เลยในเทศไทยให้อยู่เฉยๆหน้าว่าอย่าไปยุ่งอะไรเจ้าของเงินอย่าไม่รู้เรื่องรู้ราวจะอวดทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันขวางเห็นเขามีการซ่อมหน้ากันเหรอท่านมหาซ่อมที่นี่ถ้าหากว่าพอที่จะเป็นได้ก็เตรียมดูบริขารไตรบาทไตรจีวรเตรียมเท่าที่มันพอใช่พอสอยก็พออย่าไปมุ่งความดีไว้ความสวยความงามความมีคุณภาพอะไรพอถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยใช่ไหมจะเตรียมยังไงก็เตรียมได้แต่เราต้องคิดถึงทำอะไรอย่าให้มันเป็นการเป็นงานหลีกในการที่จะทำให้เป็นการเป็นงานการทำอันนั้นอันนี้ชอบเป็นการเป็นงานขึ้นมาไม่ให้เป็นการเป็นงานเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่หักมีเหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรแต่หักทำเหมือนก็ไม่ได้จัดอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยอยากให้เป็นอย่างนั้น
บาตรก็จัดไตรจีวรเรียบร้อยถ้าหากว่าพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หลังจากอุโบสถผ่านไปจะกำหนดเวลาไหนวันไหนอะไรก็จึงค่อยวางกันวันนี้ลุ่งขึ้นมานี่ก็วัน13ค่ำลุ่งขึ้นก็14ค่ำก็วันพระนะอุโบสถวันที่9วันไหนค่ำหนึ่งหรือ14ฮะเก้าวันที่20โอ้โหสดวันที่20ทราบกันไว้แล้วก็เท่าโอ้โหสดอย่างที่ผ่านอย่างที่อย่างที่ทำเวลาก็อย่างที่เคยทำมาใครท่องปฏิโมกข์ใครเรียนปฏิโมกข์ก็ให้คล่องแคล่วหัดท่องหัดเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อยใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้รีบท่องรีบเรียนให้ได้อย่าเอานั้นเอาอันนี้มาเป็นเครื่องอ้างมีพระตาบอดสวดปฏิโมกข์ได แต่จะบอดมาก่อนท่องปฏิโมกข์หรือหลังเราไม่ทราบมีหลวงพ่อหลวงตาหลวงพ่อองค์หนึ่งสวดปฏิโมกข์เก่งจึงมามีความพยายามแค่อย่างเดียวไม่ได้ไม่มีถึงว่าเราไม่พร้อมบางที่จะสวดเราเรียนไว้เราท่องสาธยายได้ก็เป็นเครื่องอยู่อันหนึ่งเพราะการเรียนธรรมเรียนปฏิโมกข์ก็เป็นธรรมเป็นวินัยวินัยก็ทำธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้บาหุสัจจะเป็นผู้ที่มีความทรงจำศาสนธรรมพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้บาหุสัจจะเป็นมงคลการนำมาสวดสาธยายเข้ามาสวดสาธยายมีความเพลิดเพลินรื่นเริงในธรรมที่สวดสาธยายนั้นถึงจะสวดตามลำพังสวดตามลำพังเดินเดินโกมสาธยายตามลำพังก็ถือว่าถือธรรมมาเป็นอารมณ์ถือธรรมเป็นกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานจริงเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่อยู่กับการงานที่ชอบทำสัมมากัมมันโตการงานที่ชอบ
พูดถึงว่าการสวดสาธยายการท่องบทสาธยายก็เป็นการงานหนึ่งแล้วก็การงานที่ชอบพูดถึงเป็นงานการงานที่ชำระจิตใจก็เป็นการงานที่ชำระจิตใจได้ดีกว่าปล่อยไปตามกระแสของอารมณ์ดีพอปล่อยไปตามกระแสอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นกันกระแสของชาวโลกเขาเป็นกันนั่นเป็นเรื่องของคนโลกเขาเป็นกันเรื่องของคนวัดเรื่องของนักบวชหลีกในการที่จะให้ใจของเราไหลไปตามกระแสคนโลกที่ชาวโลกเขาเป็นอย่างเป็นกันอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นมงคลแล้วอาจเป็นอัปมงคลด้วยเพราะไหลไปสู่กระแสที่ไหนไหลไปสัมผัสสิ่งใดเป็นการสัมผัสทั้งนั้นแล้วก็ปัจจยาปัจจยามันเป็นปัจจัยผัสสะผัสสะมันเป็นผัสสะมันเป็นคือเป็นการสัมผัสในเมื่อมีการสัมผัสเป็นปัจจัยทั้งนั้นคำว่าปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาปัจจยาอุปาทานมันเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเกิดมาจากการใจไหลเลื่อนไหลไปเกี่ยวข้องไปสัมผัสไม่ใช่ว่าตาสัมผัสสัมผัสแต่ตาสัมผัสดูหูสัมผัสตาให้รูปสัมผัสทางหูอย่างเดียวใจหลับตาแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีเสียงอะไรนั่นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสได้ก็เพราะใจไหลออกไปนี่การเคลื่อนไหวของใจมีโอกาสสัมผัสได้ทุกขณะจึงว่าเราต้องให้สิ่งที่มาสัมผัสกับใจนั้นสัมผัสกับใจในทางที่เป็นมงคลถ้าหากว่าใจของเราไปสัมผัสกับสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเรียกว่าสัมผัสสิ่งที่เป็นอัปมงคลเดียวเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ตื่นขึ้นมาเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากว่าเราไม่เอาเครื่องอยู่และจับเครื่องอยู่ที่เรียกว่าปลอดภัยใจของเรานี่จะเป็นใจที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีเครื่องอยู่ในเมื่อไม่มีเครื่องอยู่เขาก็ต้องลอยไปหาเครื่องอยู่ลอยไปหาเครื่องอยู่ดึกโดยที่เรียกว่าเพราะเราปล่อยเราไม่เอามาเราไม่พาเขามาเครื่องมาอยู่ก็ทำที่เป็นเครื่องอยู่ที่ปลอดภัยกรรมฐานมีถึง40ห้องไม่ต้องไปคิดว่ากรรมฐานอันนั้นถูกกับจริตของเราหรือไม่ถูกกับจริตของเรากรรมฐานบทใดบาทไหนบทไหนคาถาไหนเป็นกรรมฐานที่ผัวเป็นหลักจิตหลักใจไม่ให้ใจไหลไปสู่กระแสกิเลสใดทั้งนั้นเหมือนก็ลอยอยู่ในลำน้ำว่าถ้าอะไรผ่านมาแล้วเราไปยึดนี่เราปลอดภัยเรายึดทางนั้น
อะไรลอยมาอะไรผ่านมาเราลอยอยู่ใกล้จะตายแล้วอันนี้ไม่ถูกกับจริตนิสัยของเราอันนี้เราไม่ชอบไม่ได้อะไรผ่านมาและสิ่งที่ผ่านมายึดชั่วครั้งชั่วคราวเสียหายอะไรอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาเอาทั้งนั้นดีกว่าดีกว่าอยู่อย่างลอยคอไม่มีอะไรเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดกรรมฐาน40ห้องเป็นประโยชน์ในการที่จะเอาจิตของเราไปเกี่ยวข้องเพื่อเอากรรมฐานนั้นกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าถูกจริตนิสัยอย่างนี้แล้วก็จะเอาอย่างนี้อย่างอื่นไม่เอาแล้วก็ชอบไปถามผู้นั้นถามผู้โน้นหลวงปู่หลวงตาอาจารย์ใหญ่ๆนู้นน่ะก็จะกำใจของเราถูกกับกรรมฐานอันไหนไม่ต้องถามกรรมฐานอันไหนกรรมฐานอันไหนเป็นกรรมฐานที่กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นกรรมฐานที่ทำให้ใจของผู้ที่ไปยึดไปเกาะนี่ปลอดภัยได้ทั้งนั้นมันก็ลอยคออยู่ในลำน้ำมีหลักยึดมันก็ยังดีกว่าลอยอยู่เฉยไม่มีหลักอะไรเลยการปัดการตากเนี่ยก็ดูตามศอกตามมุมดูตรงไหนที่จะพอเก็บพอทำอะไรก็เก็บก็จัดก็ทำไปด้วยไม่ใช่ว่าปัดไปทางไหนก็ปัดไปทางนั้นปัดไปทางไหนก็ปัดไปทางนั้นไม่ดูอะไรสักอย่างตรงนั้นควรที่จะแวะไปดูตรงนั้นควรที่จะเข้าไปดูสักหน่อยควรที่จะจัดจะเก็บจะทำอะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องสอดส่องเหมือนกันใช้ความคิดให้มันให้กว้างขวางพอใจของเราสามารถที่จะคิดให้กว้างขวางได้ไม่ใช่จะทำใจของเราไม่ใช่ทำปล่อยให้ใจของเราแคบแคบหากว่าไม่คิดให้กว้างขวางออกไปนะพระเนรมากกันนะประตาดประเดียวเดียวก็แล้วถ้าหากว่าประเดียวเดียวแล้วตรงที่เจ้าของเคยปัดตรงที่เจ้าของเคยปัดกวาดไปนั่นบางทีแล้วก็ไปนั่งคุยกันตรงนั้นนั่งคุยกันตรงนี้อย่าให้มันมีมันชอบมีนะแล้วก็เห็นอยู่มันชอบเห็นไม่ใช่จะมุ่งเพื่อสอดส่องเพื่อยกโทษยกโพยอะไรแต่ว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าให้มันมีทำหลังคาตรงนู้นหลังคาตรงนี้เพราะมันต้นไม้ใบไม้มันมากควรที่จะขึ้นไปปัดไปควาดลงจะไม่สะดวกในการที่จะขึ้นไปโดยตนเองใครสะดวกใครสะดวกก็บอกกล่าวกันไม่มีปัญหาอะไรบอกกล่าวกันได้เมื่อวานไปตอนเย็นๆไปดูน้องแวงวันนั้นไปทำเรียกว่าไปทำบริเวณรอบกุฏิเพราะหน้าไอ้มันเซาะปลามันใหญ่ปลามันมากมันเซาะมันทำเอาหินไปกั้นเมื่อวานไปดูทำไมพอฝนมันตกแล้วมันมีการยุบการอะไรบ้างก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ว่าทำวันนั้นทำอย่างรีบเร่งเพราะเรา
ทำแล้วแล้วมันสบายไม่เป็นภาระที่จะต้องไปรูปๆคำๆเป็นอารมณ์ก็เลยไปพูดกับหลวงตาไม่เรียบร้อยเลยนะอะไรในตู้ของเพิ่นน่ะเครื่องใช้ไม้ใสกระจุกกระจิกนี่ต้องให้เรียบร้อยกว่านี้นะอย่างนี้ไม่เรียบร้อยต้องจัดต้องทำตู้ตรงไอ้ตรงข้างห้องน้ำนะไปสางทีหนึ่งแล้วสางมาข้าวลุงตาสงวนโอ้โหนั่นก็มหัศจรรย์นี่ลงตาท้องลงตาอินอีกเลยท้องอินเนี่ยต้องไปสางอีกแล้วแต่ไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ทันถึงต้องไปสางเพียงแต่ว่าไปพูดเราต้องดูอยู่เสมอในตาของเรามีทำไมในเราดูเราไม่รู้อะไรไม่เรียบร้อยอะไรรุงรังอะไรควรที่จะจัดอะไรควรที่เก็บอะไรควรที่จะจัดอย่างไรจัดอย่างไรนี่มีตาไม่ดูจะใช่ได้ที่ไหนนี่พูดกันถึงว่ายกบุคคลหนึ่งเอามาจะบุคคลไหนๆก็ช่างเถอะถ้าตาไม่ดูใช่ไม่ได้ทั้งนั้นและเข้าที่พักเหมือนกับรังหนูนี่กุฏิที่พักควรที่จะทำให้สะอาดสะอ้านควรที่จะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมทำให้เป็นหลังหนูใช้ได้ที่ไหนนั่นไม่สำคัญหรอกมันของภายนอกกิเลสมันไม่ใช่ใช่มันโง่นะมันมีทางออกของมันอยู่มีเหตุมีผลของมันอยู่ไม่สำคัญหรอกของภายนั่นมันของภายนอกของภายนอกมันจะถัดมันจะมากองอยู่ได้นี่มันจะมาลกลงรังได้เหรอถ้ามันไม่เป็นทัพหัวใจของคนในกุฏิก็มันกันที่พักที่อาศัยนั่นบาตรควรที่จะตั้งตรงไหนกาน้ำควรที่จะตั้งตรงไหนขวดน้ำอะไรต่ออะไรเครื่องใช้ไม้ใสผ้าห่มผ้าจิตสบงจีวรกาสังคติอะไรต่ออะไรนี่ผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดตัวทุกอย่างต้องดูแต่หากว่าเราไม่ดูแล้วนี่มันจะกลายเป็นรังหนูทั้งที่เป็นกุฏิของพระวานมีพระมาองค์หนึ่งนี่มาวานนี่มาอะไรมาจากไหนถามว่ามาจากถ้ำพระป่องจะไปทางไหนว่าจะมาพักสักสองคืนผ่านมาทางนี้ก็มาแวะกราบกูผู้บาอาจารย์นั่นจะไปอำนาจเจริญว่าจะมาพักสักสองวันเวลาหลังจากฉันอมลาไปเลยเอาไปได้วะแล้วก็มาก็มาค่ำนะมานอนอยู่นอกกำแพงนอนนอกกำแพงนอนนั้นก็นอนไปเถอะจะไปที่ไหนไปอำนาจเจริญไปสำนักไหนไปสำนักตรงนั้นเคยไปอยู่นั้นแล้วก็อะไรมีใครเป็นหัวหน้าที่นั้นก็ว่าไม่มีรู้สึกจะเป็นวัดเก่าเป็นวัดร้างอะไรนั้นอดีตไปอยู่ไปหาอยู่อย่างนั้นนะมันวิเวกดีเวลากราบพระอะไรหัวสูงรู้สึกจะไม่ต่ำศอกนะ
หน้าผากแงนหน้าแงนก้มไม่ยอมก้มลงก็ถามว่าใครสอนมานี่ถามว่าใครรู้ว่าท่านอ่างอุปชัยยะนะอุปชัยยะที่ไหนวะที่ไหนท่านก็พูดอยู่นะซึ่งเราไม่เคยเห็นนะที่จะกราบพระแบบนี้ก็เลยบอกว่าก้มลงสักหน่อยนะอย่าไปแหงนหลายวะจะแหลจะพูดว่ามันแหงนมันควายถึกไม่ควายเถิงนี่ก็ไม่พูดหรอกแต่มันเป็นลักษณะนั้นขนาดนั้นยังก้มลงก็ได้มันยังสูงกว่าคืบอยู่นะไม่ใช่ก้มไม่ลงนะไม่ใช่เป็นเพราะสุขภาพนะนี่มันเป็นเพราะไม่ทำมันเป็นเพราะถือธรรมอย่างนั้นคือถูกต้องนี่มันทิฏฐิถือธรรมอย่างนั้นเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องใช่อาจจะเป็นใบเบญจังคปดิษฐ์คือถือหัวคือควายถือนั่นนะอันนั้นเป็นเบญจังคปดิษฐ์นั้นกราบดูแต่กิริยาไม่กราบดูจิตดูใจถือว่าทำอย่างนั้นมันเข้าท่าทำอย่างนั้นมันโก้เก๋มันไม่ดูจิตดูใจทำอย่างนั้นมันเก๋ที่สุดนะมันไม่ใช่โก้ไม่ใช่เก๋อะไรมันกลายเป็นเก๋ไปดูจิตดูใจมันในกราบต้องดูจิตดูใจมันจะเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรดูจิตดูใจนั้นกราบมันไปให้เป็นเบญจางคปดิษฐ์เบญจางคปดิษฐ์เป็นคำพูดที่เรียบร้อยงดงามไพเราะที่สุดแล้วทำให้เบญจางคปดิษฐ์ใจก็เรียบร้อยด้วยงดงามด้วยในความรู้สึกของท่านผู้กราบนั้นนี่เธอคือควายจะแล่นชนกันนี่นี่อย่างนี้ก็มีก็สังเกตไหมนะมาว่าจะมานอนสักสองคืนนะวันเดียวก็ไม่ถึงสามกลับนะมันกลับไปอย่างนี้มันพลิกไปอย่างนี้คำพูดของพระในสายตาของโลกคำพูดของผีดีๆนี่พูดประเดี๋ยวเดียวเราเปลี่ยนนะนี่มันคำพูดของพระในสายตาของโลกแต่ว่ามันเป็นคำพูดของผีผีก็คือจิตใจนั่นนะมันพลิกไปพลิกมามันหลอกถามมาอยู่ที่ไหนอยู่ใครบ้างชอบอยู่องค์เดียวงั้นชอบอยู่องค์เดียวแต่ก็ไปที่นั่นไปที่นั่นไปให้เป็นอ้างออกมาจากนั่นไปให้มันได้ให้คำพูดออกมาจากนั่นนี่ผีทั้งนั้นน่ะผีเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมนะนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหวงศาสนานะพูดถึงศาสนาหวงมากกลัวศาสนาจะหมดกลัวใครจะมาทำลายศาสนากลัวศาสนานั่นศาสนานั่นศาสนานั่นจะมาเกินนี่เจ้าของเป็นคนที่เหยียบย่ำทำลายไม่คิดนะใครจะมากลืนศาสนาใครจะมาทำลายศาสนาได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีไหมว่าใครมากลืนใครมาทำลายก็มีแต่อุบาสกอุบาสิกามีแต่ภิกษุภิกษุณีเท่านั้นหรือภิกษุสามเณรเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายลิ้นของเขาของหลังของเรานี่จะมีใครมากัดให้เป็นบาดเป็นแผลมันก็มีแต่เราเท่านั้นใช่ไหมลิ้นของเราจะมีฟันของใครมากัดให้เลือดไหลมันมีแต่ลิ้นมีแต่ฟันของเราเท่านั้นที่จะกัดให้ลิ้นมีแต่ลิ้นของเราเลือดไหลเพราะฟันของเราศาสนาก็มันกัด
นี่มีแต่เราเท่านั้นนะจะเป็นผู้ที่ทำลายศาสนานี่ทำลายด้วยข้อปฏิบัติทั้งที่จะรักที่จะหวงแหนทำลายด้วยความละหลวมละหลวมก็อย่าส่วนที่ควรมองเห็นมองไม่เห็นสิ่งที่ควรมองเห็นก็มองไม่เห็นมันก็ข้ามไปก็เหยียบย่ำกันไปเท่านั้นสิขาบทเล็กๆเน้อยนี่เป็นของไม่สำคัญสิขาบทเล็กน้อยขนาดไหนเพียงไรกระทบถึงใจใดทั้งนั้นสะท้อนกลับถึงใจดังนั้นจึงว่าต้องระมัดระวังต้องสำรวมให้ยิ่งอยู่เสมอเป็นความถูกต้องเพื่อความไม่ประมาทมีหนังสือเขาพิมพ์คือมาแจกเผยแพร่ไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่เขาไม่คิดถึงเขาเองนะหรือเขาจะคิดถึงเขาก็พิมพ์ออกมาแต่เราก็อย่ามองถึงคนอื่นไม่ยกย่องแล้วอย่ามองถึงคนอื่นจะมาเหยียบย่ำต้องมองถึงเรานี่การยกย่องยอมในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรยกย่องแค่ไหนเพียงไรยอมรับสนิทใจแล้วหรือยังศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่ทำให้ผู้ปฏิบัตินี่สามารถที่จะพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากกองทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายได้นี่เรายอมอย่างสนิทใจได้หรือยังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองชอบนี่ไม่ใช่หลักทฤษฎีเราเชื่อหรือยังและคำว่าอย่าเหยียบย่ำไม่อะไรนะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อที่การที่จะละกิเลสตัณหาละราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อมุ่งเพื่อนี่เพื่อพระนิพพานไม่ได้มุ่งเพื่อลาภไม่ได้มุ่งเพื่อไอ้ยศสรรเสริญมุ่งเพื่อมรรคผลนิพพานนี่อันนี้ไรเราเป็นยังไงคำสอนพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เราเหยียบย่ำกันแล้วหรือเรามุ่งเพื่อมรรคผลมิตรนิพพานแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าไม่มีนั่นละเรียกว่าเรานี่ทำลายศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าข้อนี้คาถานี้บทนี้บาทนี้เสียแล้วไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำนะเราอย่าไปคิดแต่คนอื่นอย่าไปมองแต่คนอื่นมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่เป็นข้อปฏิบัติจะให้ไปเป็นประโยชน์จะให้เป็นข้อปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเรานี้ต้องมองเราแล้วปรับเรานี่ไม่ใช่เราอยู่ในสภาพที่ไม่มีความจำเป็นแล้วที่จะต้องปรับอะไรเรายังอยู่ในสภาพที่จะต้องปรับต้องแก้ไขต้องพัฒนาให้สูงส่งเราจะต้องมีความพยายามอยู่เสมอปรับอยู่เสมอหรือพัฒนาอยู่เสมอการปรับเราก็คือการพัฒนาเราเพื่ออะไรเพ
พื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมรรคผลเพื่อพระนิพพานนี่นะหมายถึงศาสนาอื่นๆพูนที่เขาจะมาเหยียบย่ำศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามไม่มองไปอย่างนั้นเขาจะมาเหยียบย่ำเขาไม่เหยียบย่ำหรอกเพราะใครเหยียบย่ำเนี่ยมันก็จิตนั่นก็เป็นอกุศลขึ้นมาจิตเป็นอกุศลก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเอามามนุษย์นี่มันรู้ดีรู้ชั่วอย่าไปมองกันในแง่ร้ายอย่าไปมองกันในแง่ร้ายอย่างเดียวมันจะกลายเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนามีแข่งมีพรรคมีพวกเป็นพรรคเป็นพวกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกไม่ใช่ศาสดาของคนที่เป็นนักบวชเป็นพระไม่ใช่ศาสดาของคนที่บัตรประชาชนเป็นชาวพุทธศาสดาของโลกมีไม่ศาสดาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของผู้ที่ทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธมีหรือเปล่ามีแต่กิเลสเท่านั้นล่ะมันโมเมเอาทั้งที่ข้อปฏิบัติของเราของข้อปฏิบัติของท่านผู้คิดอย่างนั้นอย่าว่าบางทีมันก็เป็นผู้ที่เหยียบย่ำโดยตรงนั่นล่ะต้องใจกว้างอยู่เสมอพระพุทธเจ้ากว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะแคบเหมือนกับไอ้รูหนูนี่ใช่ได้ที่ไหนไม่มีใครทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีไม่มีแล้วที่มีโอกาสที่จะทำลายเพราะภิกษุณีไม่มีในโลกภิกษุณีที่เป็นธรรมบวชถูกธรรมถูกวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรื่องพิธีการบวชเป็นภิกษุณีภิกษุณีลักษณะนี้ไม่มีแล้วจึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะทำลายมีแต่พระภิกษุและสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นเดี๋ยวนี้เริ่มมีภิกษุณีแต่ไม่ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องของภิกษุณีมีแต่คนโลกที่มีกิเลสบัญญัติพิธีการบวชเรื่องพิธีของนางภิกษุณีขึ้นมาเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วจะว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสักอย่างขออย่างเดียวให้มีข้อปฏิบัติจะเป็นพระภิกษุก็มีข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องใครจะว่าไม่ใช่พระก็เป็นจะเป็นพวกภิกษุณีข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องใครจะไม่ว่าภิกษุณีมันก็เป็นได้เขาจะว่าเป็นพระภิกษุจะว่าเป็นภิกษุณีสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ข้อปฏิบัตินี่มันสวนทางกันมีแต่ความโลภครอบงำมีแต่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิครอบงำเอาอะไรเป็นภิกษุอะไรเป็นภิกษุณีเอาใจที่เป็นกิเลสนั่นหรือเป็นหรือจะเอาผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าใดสีไอ
ันนั่นอันนี้เอามาเป็นภิกษุภิกษุณีไม่ได้ต้องเอาจิตใจที่มุ่งในการที่จะกำจัดข้าศึกคือกิเลสอันนั้นเป็นภิกษุภิกษุณีในมามุ่งที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่ใครไม่พูดว่าอะไรก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะสำเร็จมรรคผลถึงพระนิพพานได้อย่าไปเห็นเรื่องการบวชมีความต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีความสำคัญกว่าข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านไม่สนใครจะให้ความสำคัญเท่าไรให้ความสำคัญเรื่องข้อปฏิบัติผู้ที่จะมาบวชเป็นพระเป็นเณรบางทีบวชเป็นขาวปีสองปีพุ่นภาวนาไปอย่างนี้ละเพราะเป็นพระขาวก็ภาวนาได้เป็นพระขาวก็ภาวนาบางทีเก่งกว่าพระซ้ำชาวบ้านภาวนาเก่งกว่าพระก็มีนะชาวบ้านดีๆนี่อุบาสกในวัดในชาวบ้านอุบาสิกาชาวบ้านภาวนาเก่งกว่าพระก็มีเนี่ยพูดถึงโยมไปอย่างท่านอาจารย์ใหญ่ท่านไปอยู่จันทบุรีมีโยมคนหนึ่งหลังจากอาจารย์เทศน์นี่นั่นนะได้สามทุ่มขึ้นไปนั่งจนสว่างนั่งจนสว่างนั่งจนสว่างเมื่อคำบ่อยเลยเจ็บคำว่าปวดไม่พูดถึงไม่มีจะเจ็บอะไรปวดอะไรมีแต่ใจใจมันจะเจ็บจะปวดที่ไหนอย่างนี้ก็มีได้โยมพระใหญ่อ้อมเลยโยมพระใหญ่อ้อมเลยตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มไปจนกระทั่งสว่างจนกระทั่งสว่างจนกระทั่งสว่างไม่มีสปงกแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่นี่เราเบอร์ดูอยู่นี่ไม่มีคำว่าสงบสปงกมีแต่จะโยกเยกนี่เวลาก็จะเลิกอย่างนี้นี่ค่อยๆไทยเลิกไทยถอนออกจากสมาธิก็ขยับนั่นขยับนี่ลุกไปเลยไม่เห็นว่าจะต้องยืดต้องดัดอะไรเวลาป่วยไข้เวลาจะตายจะรู้นิมนต์ไปนี่นิมนต์ไปบ้านนั่นนะนี่ลงออกมาแค่น้อยเรากลับมาแค่น้อยเราไปหมดแล้วไปเทศได้ฟังในเทศเลยทำไมมันไม่สบายก็นอนซะนะนี่นอนฟังเทศก็ได้เราคนป่วยไม่เป็นไรหรอกสบายอยู่นั่งฟังเทศจนจบเราลงออกมาหน่อยแล้วหมดลมเราไปแล้วก็บอกด้วยบอกหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนจะไปอาบน้ำไปอาบน้ำก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมาแล้วนะไปรีบมาเนี่ยไปรีบมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปแล้วเนี่ยว่ะผู้นั้นกลับไปอาบน้ำยังไม่ทันแล้วสร้างผลนี่ไปแล้วรู้จริงก็จะของจะตายทำไมรู้แล้วก็มันดูหัวใจนี่ดูลมอยู่นี่จะไม่รู้ยังไงล่ะนั่งอย่างนี้ยุงชุมขนาดไหนนี่นั่งในป่านั่งในลมไม้นั่งในถ้ำเลยยุงอย่ามาเยือนมาให้มายุ่งมายุ่งมายุ่งมากวนยุงอย่ามากวนน่าจะนั่งภาวนาแล้วไม่มาจริงๆด้วยนั่นอัศจรรย์เลยจะมีอะไรอัศจรรย์เท่าธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาจะตายก็รู้นิมนต์ไปบ้านนิมนต์ไปสวดในพระไปสวดมนต์ไม่มนต์เพื่อไปเทศน์ให้ฟังเทศน้อยเดียวกลับมาแล้วไปแล้วรู้ว่าจะไปวันนั้นหมู่เพื่อนที่ร่วมฟังเทศน์เลยเดียวกันจะกลับไปบ้านอาบน้ำอาบท่านั้นอย่าไปนานนั้นนี่กำลังจะไปทั้งกำลังจะหมดแล้วไปเดียวกลับมาไปอาบน้ำยังไม่ทันแล้วสามผู้นี้ไปผู้นี้หมดลมแล้วนั้นไปอย่าง
องค์อาจกล้าหาญไปอย่างสง่าผ่าเผยไม่ได้สะทกสะท้านกับการที่จะตายนั่งฟังเทศน์อยู่นี่จะแสดงว่าคนป่วยคนไข้ไม่มีแต่ก็กำลังจะตายแล้วนั่นจึงว่าคฤหัสถ์เขาภาวนาเก่งกว่าพระก็มีนะพระก็อย่าอวดว่าจะของเป็นพระทิฏฐิคำว่าเป็นพระไม่ใช่ของเล่นนะเป็นอะไรมันอดที่จะมียึดถือว่าเป็นไม่ได้อย่างเขาว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นนะไปอำเภอชาวบ้านธรรมดาไปอำเภอเขาตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาในเมื่อตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมากลับมาถึงบ้านนะลูกแล่นมาหาล่ะพ่อแล่นมาลูกอ่ะพ่อก็บอกว่าไม่ใช่พ่อนะผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านนะนี่ไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่บ้านนะลูกจะแล่นมาหาก็ไม่ให้ลูกก็มาหาเพราะลูกเขาจะแล่นมาหาพ่อเราไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเราไม่ใช่พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านถอยหลังไปท้องไหลลงไปท้องล่างถอยหลังไปแล้วตกบันไดตกชานบ้านซ้ำนั่นนี่ก็เหมือนกันเป็นพระอย่าอวดว่าเจ้าของเป็นพระอย่าไปยึดถือว่าเจ้าของเป็นพระหาความเป็นพระหาความเป็นพระหาให้มันเจอสักแต่ว่าลมออกจากปากเท่านั้นนะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำใจของเราให้เป็นพระไม่มีถ้าหากว่าทำใจของเราให้เป็นแล้วนี่อยู่กลางบ้านก็เป็นพระได้พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาชาวบ้านทั้งนั้นชาวบ้านเขาก็เป็นได้ไม่ใช่ชาวบ้านทั้งนั้นชาวบ้านเขาก็สามารถเป็นได้ท่านกล่าวว่าพระอนาคานี่ดับขันแล้วไปทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ต้องมาเกิดในกองขยะกองของตายกองขยะกองในโลกอันนี้ทำไมโลกอันนี้จึงมีแต่กองขยะของเกิดของตายของเกิดของตายทั้งหมดนั่นคือกองขยะของเกิดของตายของเกิดของตายจะสมมติว่าสัตว์ชนิดใดๆอันนั้นของเน่าของเปื่อยของตายทั้งนั้นคือกองขยะพระอนาคาท่านไม่ต้องมาเกิดคราวว่าเขาก็เป็นจึงว่าพระขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะสร้างจิตสร้างใจให้เป็นพระขึ้นมาไม่ใช่เอาผ้าผืนนั้นผ้าสีนั่นผ้าสีอะไรต่ออะไรเอามาห่อเอามาหุ้มมาเป็นพระขึ้นมาอย่าไปหลงถ้าเป็นมันทำมันหลงแล้วมันจะกลายเป็นทิฏฐิขึ้นมาอุปัชฌาย์บวชแล้วไม่ใช่เป็นพระอาจารย์สายจะสวดไม่ใช่สวดได้จะเป็นพระมีแต่เรานี่ที่จะสร้างเราให้เป็นพระขึ้นมาโดยข้อปฏิบัติเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ใจของเราแต่ละวันแต่ละวันให้หมุนอยู่กับข้อปฏิบัติให้หมุนอยู่กับข้อปฏิบัติเป็นความถูกต้องที่สุดจะเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดเพราะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้บกพร่อง